ก็ปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยก็อาจจะยืนนิ่งๆแล้วล่ะก็คงรอสัปดาห์หน้าก็คงสัปดาห์นี้ของข่าวบวกคงไม่กลับเข้ามาครับแต่อย่างว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เช้ามาก็เปิดโดดลงมาเลยเปิดตุ๊บไม่ใช่โดดนะพี่โดดตุ๊บกองกับพื้นครึ่งวันเหมือนเดิมครับสบายกะรีบาวเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะฮะอาการเดียวกันค่ะค่ะครับนี่แต่ว่าวันนี้เองถ้ากลับไปรีบาวตัวซีรีส์ M เนี่ยถ้ากลับไปสัก800ถึง803ได้ก็จะถือว่าตลาดยังพอมีแรงสู้อยู่บ้างนะครับสัปดาห์หน้าเองอย่างที่บอกคือขึ้นมาเนี่ยต้องหาจังหวะช็อตกันละนะครับส่วนคนที่แต่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนก็คือของพี่เด้งช็อตใช่ไหมคะเด้งช็อตไม่ใช่ไปลงช็อตนะบางคนนี่งงพอบอกคุณจะลงเปิดมาช็อตลงมาช็อตเลยช็อตโลเลยช็อตโลเลยช็อตโลของวันทุกช็อตได้ทุกวันเลยช็อตโลนะครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาช็อตเนี่ยให้รอก่อนรอเด้งแล้วค่อยช็อตส่วนลองก็เหมือนกันลองลงมาให้ลงก่อนแล้วค่อยลองไม่ใช่โฟลโล่ลองขึ้นไปตอนที่ขึ้นหุ้นถ้าไม่มีเทรนเนี่ยอย่าไปโฟลโล่นะครับหุ้นถ้าหุ้นเป็นเปิดแก๊ปลงมาแล้วเนี่ยก็ถือว่ารับข่าวไปหมดแล้วไม่ต้องรีบช็อตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับค่ะเดี๋ยวขึ้นไปสัก800 803เนี่ยถ้าเกิดอยากช็อตเนี่ยเข้าไปพิจารณาช็อตแถวนั้นนะครับค่ะค่ะเอ๊ะพี่ลงหนักๆแล้วมันมีเด้งแล้วจะหนักกันต่ออีกไหมคะคิดว่ายังลงได้อีกจริงแต่ว่าถ้าเด้งแรงก็ลงไม่ลึกแต่ถ้าเด้งแรงก็จะลงลึกนะครับตอนถ้าเกิดสักประมาณ800-803นี่ถือว่ากลางๆก็อาจจะได้มีโอกาสเล่นในกรอบในสัก5จุดต่อวันเนี่ยพอได้นะครับขอมเล่นกันวันละ5จุดเลยนะพี่ก็ถ้าเราไม่ถือหุ้นข้ามวันแล้วดูจังหวะดีๆเนี่ยบางจังหวะเวลารีบาวขึ้นไปแล้วปรับตัวลงเนี่ยได้5จุดได้นะได้ตั้งแต่ 5,000 ก็ตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วกันว่าถ้าตลาดแกว่งสัก 3-5 จุดก็ทำกำไรแล้วนะครับอย่าไปถือมากครับหรือว่าใครจะไปโหข้ามวันเนี้ยโอกาสเสี่ยงสูงนะครับเจ็บสูงมีความเสี่ยงสูงอาจจะได้เยอะแต่เวลาเสียก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะหน้ามืดเป็นลงได้ค่ะตอนนี้ตลาดทางด้านฟิวเจอร์แรงนะคะหลายท่านเองฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะพี่ไก่ก็ค่อยๆอธิบายนะคะพี่เอาจับหลักง่ายๆเวลาช็อตเนี่ยเราต้องช็อตที่สูงๆไม่ใช่ไปเปิดแก๊ปมาจิตจะไปเปิดช็อตเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินเนี่ยมีน้อยนะครับรอดีบางนิดนึงหรือว่าถ้าจะลองเนี่ยก็ให้หุ้นปรับฐานก่อนแล้วค่อยลองนะครับอย่าไป follow หรอกค่ะพี่เล่าตัวเซตเองนะคะก็ยังยืนปริ่มๆ 1,150 ถ้าสมมติยืนในระดับนี้ข้ามไปโอเคเมื่อวาน 1,150 ก็ยังรับได้ยังพอรับได้แต่ว่าสัปดาห์หน้าถ้าอ่อนตัวก็จะรับอยู่ที่ 1,130 1,130 นะคะถ้ารีบาวก็ยืนอยู่ในกรอบประมาณ 1,160 ถึง 1,165 ค่ะค่ะนั่นก็คือสภาวะตลาดแล้วกลยุทธ์ทางด้านหุ้นล่ะคะหุ้นตัวใหญ่ๆพวกบิ๊กแคปตอนนี้ก็ไหลลงมาหมดยกเว้นเคแบงค์นะคะพี่ก็พวกปตท.ปูนใหญ่แบงค์กรุงเทพบ้านปูแอดวานนะคะเลือกตัวนำแต่ละกลุ่มขึ้นมาถามนะคะอันนี้นำลงเลยนำอันนี้ลงอยู่พี่นำลงเคแบงค์นี่ยังเลือกตัวทำลงแบบมาถามใช่ไหมก็เอาไล่เลยปูนใหญ่เนี่ยเข้าก็นิวโลแล้วนะ321 320วันนี้มีนิวโลนิดนึงสำหรับคุณใหญ่เครื่องมือระยะกลางเนี่ยยังไซเวดาวนั้นซื้อตอนนิวโลสัปดาห์หน้ามีนิวโลซื้อแล้วกันคุณใหญ่คุณใหญ่รอสัปดาห์หน้านะคะปิดตัวแรกปตท.ละคะปตท.ปตท.ตัวหลักๆแต่ละกลุ่มเลยนะคะอันนี้วูบลงมาเร็วนะครับเขาสร้างฐานดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว303ตอนนี้อยู่312ก็อาจจะใครที่มีอยู่ไม่ต้องคัดแล้วล่ะนะทำใจไปก่อนนะครับรอดูแถวๆยืนสัก303 305ได้แล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ระยะกลางใช่ไหมพี่303 305ระยะกลางเหรอกลางกี่เดือนหรือกลางขนาดไหนกลางวันนี้พรุ่งนี้ถ้ากลางวันนี้พรุ่งนี้รอ303 305แหละอ๋อ303 305นะคะครับผม
แล้วตัวแบงค์เทพล่ะคะแบงค์เทพลงไม่เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัว BBL ลงไม่เยอะค่ะค่ะไม่เยอะก็จริงแต่ว่าสัญญาณไม่ได้ฟื้นตัวดีนะนะครับร้อนสัก176นะคะ176ดีกว่านะครับ176แล้วแอดวานซ์ล่ะคะแอดวานซ์ถามเป็นตัวแต่ละกลุ่มเลยค่ะแอดวานซ์ยังไม่แกว่งตัวอะไรเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าคนก็ไม่มีคนอื่นเขาได้ส่วนลดจะต้องเยอะแยะร้านนี้ยังไม่ให้ส่วนลดเลยก็ไปเก็บของถูกดีกว่าค่ะแล้วบ้านปูแล้วคะมีแนะนำไหมคะบ้านปูค่ะตอนนี้448ค่ะ448นะครับดูโลเดิมอยู่432ตัวบ้านปูเองอาจจะถ้าเป็นไปได้อยากเก็บนิวโลนะอยากได้นิวโลอยากได้นิวโลสัก320บ้านปูนะพี่หน้าถ้าลงมาอย่ากลัวแล้วกัน320เดี๋ยวกลัวแล้วไม่กล้าซื้อกันอีกพี่ไก่กดบ้านปูขนาดนั้นเหรออยากได้ไม่ใช่บอกว่าแค่อยากได้ของถูกโอ้โหห่างจากตอนนี้ตั้ง100บาทแล้วนะก็ไม่เป็นไรนี่เราได้ซื้อของถูกได้เจ้าบ้านปูจะลงไปขนาดนั้นเลยหรอนอนสบายใจค่ะก็เอางี้ถ้าเกิด320ไม่ได้ก็ดูว่ายืน460ให้มั่นคงอีกรอบนึงพี่น้องใครถือบ้านปูไว้นะคะไม่เป็นไรไม่น่ากลัวแล้วตอนนี้ไม่น่ากลัวเขามันหมดแล้วเนี่ยลงหมดมันเขาเรียกว่าไฟไหม้จะมอดแล้วไม่ต้องกลัวอ๋อมันไหม้กันหมดแล้วเนี่ยเนาะหมดแล้วเชื้อไฟไม่มีละเหลือแต่ว่าเขาเรียกว่าจะจุดกันยังไงต่อนิดหน่อยรอจุดประทัดอย่างเดียวอ๋อค่ะโหไม่ต้องกลัวใครมีบ้านปูผมว่าแถวนี้ราคานี้ไม่ต้องเลิกกลัวได้ละเลิกแล้วช่างมันติดไปเหอะ 3-4 ปีว่ากันยังไงก็ไม่เจ๊งตัวนี้เคยมีประวัติอยู่แล้วว่าติดนานแล้วก็กลับมาหรือเปล่าได้อ๋อค่ะสำหรับท่านที่ลงทุนบ้านปูนครับพี่ไก่แล้วมีหุ้นเด็ดกลุ่มใหญ่ๆสักตัวที่พี่ไก่ชอบมากที่สุดว่ามันน่าจะรีบาวกลับมาเร็วที่สุดตัวไหนไหมคะวันนี้ที่ดูจะเป็นก็เห็นจะมี TUF ตัวนึง TUF มันไม่ลงไม่ใช่เหรอคะพี่ไม่ลงก็ยืนได้นิ่งๆก็อาจจะเด้งต่อแต่ว่าอาจจะบิดแถวๆ70บาทนะครับมันเขียวปี๊ดเลยนะพี่70นะพี่ก็ส่วนตลาดได้นะครับแล้วพี่กายจะแนะนำหุ้นเขียวอย่างนี้เลยเหรอก็เอามันตลาดมันแดงก็ต้องเอาของเขียวๆไว้ก่อน อ้าวแล้วเวลาตลาดมันเขียวๆเนี่ยมันแดงนะอ้าวก็สลับกันไปนะครับอ๋อค่ะก็เดี๋ยวผมว่าจริงๆแล้วก็คือรอถ้าจะซื้อหุ้นรอให้มันปรับฐานก่อนดีกว่าค่ะค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าซื้อถ้าสัปดาห์นี้ซื้อเสร็จแล้วไปนอนต่ออาทิตย์ก็นอนไม่ค่อยสบายใจดีใช่ค่ะชอบเล่นในวันมากกว่าดีๆเซฟตี้ดีกว่านะได้เสียเรารู้กันสบายใจฟิวเจอร์ก็เป็นการจบในวันแล้วก็นอนสบายเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ค่อยมาว่ากันค่ะพี่ไก่แล้วทางด้านทองคำลงหนักเลยนะเป็นยังไงบ้างคะทองคำถ้าเป็นตัวสปอตเนี่ยขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาตรง1570แต่ว่าแนวรับหลักเขาจะอยู่1550นะครับเพราะฉะนั้นรอที่แนวรับหลักจะดีกว่าค่ะนะครับแล้วก็ตัวซีรีส์เอ็มเนี่ยตอนนี้อ่อนตัวอยู่แถวประมาณ 23,760ก็จะรอสักประมาณสัก 23,500 นะครับแถวนี้นะครับขอรับซีรีส์ M ตัวสปอตนี้1,550เหรียญใช่ไหมคะแต่แนวรับหลักของตัวสปอตเลยจะอยู่ที่1,550นะครับงั้นตอนนี้ยังไม่ถึงก็คือคาดว่าจะสัปดาห์หน้าน่าจะถึงนะครับก็หมายความว่าเล่นเงินตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะสัปดาห์หน้าทองจะเล่นแถวๆแนวรับ1550ค่ะก็ไปเล่นตรงนั้นดีกว่าของพี่ไก่ก็เล่นได้ทุกวันนะคะค่ะได้ค่ะพี่หุ้นก็ให้ตาม TUF นะพี่นะลองดูแต่คงไม่รุนแรงมากเท่าไหร่เพราะตลาดยังปรับฐานอยู่ก็สัปดาห์หน้าน่าสนใจวันอาจจะวันอังคารวันพุธค่ะครับเก็บตังค์กันไว้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ไก่คะโชคดีครับค่ะก็ครบเครื่อง